ัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะคลิปนี้มาแกะพัสดุกันค่ะรอบนี้จะมีทั้งหมด7ชิ้นนะคะมีของราคาปกติแค่ชิ้นนี้ชิ้นเดียวที่เหลือจะเป็นของแฟลชเซลล์1บาททั้งหมดเลยค่ะไปดูกันเลยนะคะอันนี้จะเป็นเคสโทรศัพท์มือถือนะคะเป็นเคสของมือถือ Redmi 9A ค่ะเป็นลายกระต่ายในทีมอวกาศนะคะน่ารักมากๆเลยค่ะเป็นสีม่วงพาสเทลนะคะเคสอันนี้ราคา49บาทค่ะเดี๋ยวปอยจะซองใส่กับมือถือให้ดูนะคะนี่ค่ะเคสอันเดิมจะเป็นอันนี้นะคะอันเดิมก็น่ารักค่ะนี่ค่ะใส่เคสใหม่แล้วจะเป็นแบบนี้นะคะน่ารักมากเลยค่ะตรงปุ่มจะเป็นสีฟ้านะคะที่เหลือจะเป็นของแฟลชเซลล์1บาททั้งหมดเลยนะคะมาดูที่ชิ้นนี้ค่ะอันนี้จะเป็นปากกานะคะเป็นปากกาแบบหลายๆสีค่ะตัวแท่งจะเป็นใสๆนะคะดูมินิมอลน่ารักมากเลยค่ะมีทั้งหมด6สีนะคะเดี๋ยวไปจะลองเขียนให้ดูค่ะเริ่มที่สีดำนะคะสีดำสีแดงสีส้มสีเขียวสีฟ้าสีม่วงค่ะอันนี้เขียนดีเขียนเลื่อนทุกสีเลยนะคะคุ้มกับราคามากๆเลยค่ะตัวแท่งก็ดูน่ารักด้วยนะคะถัดมาจะเป็นชิ้นนี้นะคะอันนี้จะเป็นเคส iPhone ค่ะเป็นเคส iPhone XR นะคะลายจะเป็นลายหมีน่ารักมากๆเลยค่ะเป็นหมีกับชานมไข่มุกนะคะตัวเคสเป็นซิลิโคนนิ่มๆค่ะเดี๋ยวปอยจะลองใส่กับ iPhone ของปอยให้ดูนะคะค่ะเคสเดิมจะเป็นอันนี้นะคะนี่ค่ะใส่เคสอันใหม่แล้วเป็นแบบนี้นะคะดูน่ารักมากเลยค่ะ1บาทถือว่าคุ้มมากๆเลยนะคะอันนี้มาดูที่ชิ้นต่อมากันค่ะอันนี้จะเป็นสติ๊กเกอร์นะคะเป็นสติ๊กเกอร์แบบกล่องเล็กๆค่ะนี่ค่ะอันนี้จะเป็นสติ๊กเกอร์ลายนกคอคคาเทลนะคะลายน่ารักมากเลยค่ะเป็นนกคอคคาเทลตัวอ้วนๆนะคะได้เยอะเลยค่ะน่ารักแล้วก็คุ้มมากๆนะคะต่อมาจะเป็นชิ้นนี้ค่ะอันนี้ก็เป็นสติ๊กเกอร์เหมือนกันนะคะแต่ว่าอันนี้จะเป็นลายหมีค่ะกล่องยับนิดหน่อยนะคะนี่ค่ะเป็นสติ๊กเกอร์ลายหมีแบบนี้นะคะลายน่ารักมากเลยค่ะได้เยอะด้วยนะคะแล้วก็ถัดมาจะเป็นชิ้นนี้ค่ะนี่จะเป็นสายชาร์จ iPhone นะคะเป็นของยี่ห้อ Top K ค่ะค่ะปอยสั่งมาใช้เกือบทุกสีเลยค่ะรอบนี้สั่งมาเป็นสีเหลืองนะคะเป็นสีเหลืองสดใสมากๆเลยค่ะน่ารักแล้วก็คุ้มราคามากๆนะคะแล้วก็มาถึงชิ้นสุดท้ายชิ้นนี้นะคะอันนี้จะเป็นสติ๊กเกอร์แบบแผ่นค่ะเป็นสติ๊กเกอร์ลายหมีนะคะนี่อันนี้ก็น่ารักมากๆเลยค่ะจะเป็นแผ่นใสๆแบบนี้นะคะน่ารักน่าใช้มากๆเลยค่ะก็มีเท่านี้นะคะสำหรับของที่ปอยสั่งซื้อมาในรอบนี้ปอยก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้กันนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็รบกวนกด Subscribe ช่อง YouTube ของปอยเอาไว้นะคะแล้วจะมีคลิปใหม่ๆมาให้ติดตามกันอีกเรื่อยๆเลยค่ะเอาไว้พบกันใหม่นะคะ